สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำงานมหาลัยกันอีกแล้วนะครับผมงานในครั้งนี้อาจารย์ได้ให้เอาคอมโพสที่อาจารย์โพสกันเองเลยนะครับมาดัดแปลงเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเราเองนะครับผมน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคที่เอาบุคคลจากโลกจริงๆเนี่ยมาแปลงให้เป็นตัวละครของเรานะครับผมก็คงมีหลายคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราโพสและถ่ายตัวเองเนี่ยแล้วแบบจะเอามาทำเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยแบบมีหลักการอะไรหรือเปล่านะครับผมบอกตรงนี้เลยนะฮะหลักการมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับที่จะแบบว่าฝึกให้มันเป๊ะๆนะครับเริ่มแรกนะให้เราทำการจับโครงของกระดูกสันหลังนะฮะว่าเส้นโค้งมันเป็นไงของบุคคลนั้นๆ นะครับผมถ้ามองไม่เห็นภาพนะครับก็เช่นแบบนี้เลยนะครับจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยร่างกายไม่เบี้ยวนะครับไปแบบไม่เบี้ยวไปทิศทางอื่นนั่นเองนะครับแล้วแบบว่ายังคงสง่าแค่นี้เลยข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับศึกษากล้ามเนื้อและโครงกระดูกครับข้อนี้ต้องลองศึกษาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราวาดโครงได้สวยขึ้นนะอนาโตมีเป๊ะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถวาดดัดแปลงตัวละครจากบุคคลจริงมาเป็นตัวการ์ตูนได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับข้อที่3นะครับก็พยายามดัดท่าโพสนะฮะให้ดูสง่ากว่าเดิมนะครับเพราะว่าคือการถ่ายภาพบางครั้งนะฮะภาพโพสก็อาจจะแบบไม่ได้ดูสวยมากนะแบบไม่มีไดนามิกอะไรเลยนะครับดังนั้นเราควรใส่ความโอเวอร์เข้าไปนะครับนิดนึงนะอาจจะทำแบบอาจจะบิดตัวนิดหน่อยนะฮะอะไรอย่างนี้เพื่อให้เห็นสรีระที่สวยขึ้นอย่างนี้นะครับผมซึ่งพอเรารู้หลักการ3หลักการนี้แล้วซึ่งมันง่ายมากเลยนะถ้าแบบว่าเราลองคิดๆดูๆก็มีแค่ขีดเส้นสันหลังนะฮะโครงกระดูกของเรานะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวจับจุดของเส้นเคิร์ฟของตัวละครนั้นๆ นะครับผมข้อที่2ก็คือหมั่นฝึกฝนแค่นั้นเองนะครับคือการวาดรูปเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆมันถึงจะเก่งเดี๋ยวผมจะสปีดเพ้นท์ภาพนี้ต่อยาวๆเลยนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยครับจนจบThank you.
ับในที่สุดก็เสร็จคลินนะฮะก็ภาพนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะ4ชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าผมไปเน้นเรื่องกล้ามเนื้อแบบว่าใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บเนี้ยความจริงมันเก็บได้ต่อเรื่อยๆนะแต่ว่าเวลาไม่ทันนะผมต้องรีบส่งก่อนเที่ยงคืนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไม่ชอบเป็นไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามขอบคุณสำหรับ 200,000 Subscribe นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามด้วยนะ